มน้องเอิร์กและน้องเอคิตตี้น้องเอคิตตี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันสอนเท้าปลาใช่วันนี้ผมกับน้องเอจะมาสอนวิธีการเตรียมน้ำเพาะปลาตามมาดูเลยครับไปเร็วมาเร็วหรือที่เพาะปลาเราอาจจะใช้อะไรก็ได้แต่วันนี้ผมเลือกใช้ขันแล้วขั้นตอนที่3ที่ปิดเพื่อไม่ให้ลมเข้ามาทำลายวอดของเพาะปลาและยาตัวนี้ผมจะใส่ลงไปในน้ำเพื่อไม่ให้วอดแตกง่ายแล้ววอดมันจะเหนียวถ้าเราใส่อันนี้ลงไปมีเปอร์เซ็นต์มากของลูกปลาที่จะรอดคนเดียวด้วยมาเล่นเรือที่เห็นผมคนอยู่นี่เพื่อจะให้ที่ยามันแตกตัวออกไปรอบอะไรอ่ะระวังไว้ในที่ที่สงบมืดไม่ได้ยินเสียงถ้าเราวางไว้ในที่กลางแจ้งหรือว่ามีผู้คนผ่านมันจะพอมันอาจจะทำให้พวกปลากินลูกปลาของมันได้ช่วยตักน้ำเร็ว